สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมื้อนี้ข่อยก็พ่อใหญ่พากันมาหดน้ําให้ย่าค่ะอยู่บ้านเดี๋ยวขออนุญาตย่าแล้วเด้อค่ะว่าเพื่อจะถ่ายรูปเฮ็ดวิดีโอย่าบอกว่าโอเคบ่เป็นหยังพี่น้องข่อยสิพามื้อเจ้าเบิ่งเด้อค่ะว่าบ้านย่าสวนบ้านย่าดอกไม้หลายขนาดใดพี่น้องนี่ค่ะพี่ดอกไม้ย่าสวยสวยฮ้อนหลายจนว่าสิตายพ้นแล้วลูกซ้ายก็เลยมาหดให้นี่ค่ะดอกไม้ย่าเต็มไปหมดข้างทางเดี๋ยวเปียวสิพาไปเบิ่งดอกกุหลาบเด้อค่ะย่าแล้วปลูกดอกกุหลาบโอ้อันซ้อนคักเปรี้ยวมากมากดอกกุหลาบบานย่าแล้วมักอันนี่ค่ะหอมห้วยห้วยเปรี้ยวมากดอกกุหลาบอันนี้หอมหอมพี่น้องจ้าหอมคักหอมเนี่ยแล้วก็บอกองุ่นย่าใกล้ออกแล้วพี่น้องพูดอ่ะออกหลายบอกองุ่นย่าหวานหวานบอกองุ่นต้นนี้ค่ะพี่น้องค่ะพวกมันคอยกับสิมักมานั่งอยู่มองนี่แหละค่ะแล้วก็มีเปนั่งอยู่หันเปค่ะซื้อมาจากสเปนแล้วก็นั่งกินแล้วก็ชมวิวชมบรรยากาศกันอยู่นี่แหละค่ะบอกองุ่นย่าแล้วก็แอปเปิลบ้านย่าดอกดกปีนี่พ่อแอปเปิลบ้านย่านี่แล้วเวลาเรากินเหลือผู้เปียงซะแล้วก็สิเอาไปฟังแล้วเอาองุ่นไปแลกเป็นน้ำด้วยค่ะมีโรงงานผลิตมีพลังงานเปียวว่าผิดพี่น้องอันบักแอปเปิ้ลเวลาถ้าเขากินเหลือจังซี่นะคะพี่น้องกินเหลือแล้วมันบ่มันหลายคักมันเหลือกินเหลือใส่เนาะค่ะเนาะอยู่นี่เขาจะนิยมเก็บแอปเปิ้ลนะคะไปให้โรงงานอยู่นี่นะคะชื่อว่าบุญนบีเขาก็จะสกัดอันผลไม้ที่เฮาไปแลกเขาเนี่ยเขาสิให้เฮาเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาจังซี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเปียวสิมาเว้าสู่ฟังบัดนั้นผลิตภัณฑ์ของเขาเขาเฮ็ดจังได๋อีหยังจังได๋เปียวสิบอกเนาะค่ะเนาะบุญนบีนี่เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำซาฟหรือน้ำดื่มผลไม้นะคะก็มีหลากหลายรวมจนถึงทําแยมด้วยนะคะนั่นล่ะค่ะถ้าบ้านใดที่มีผลไม้แอปเปิ้ลบ่ว่าจะเป็นผลไม้อีหยังก็ซามเฮาเอาไปให้เขารับซื้อค่ะแล้วเขาก็เอาอันมาเฮ็ดน้ำดื่มพวกเนี้ยค่ะขายต่อแต่เฮาก็จะได้เป็นบัตรของขวัญเงินสดให้เขาจะคิดให้เฮาเป็นกิโลอ่ะค่ะแล้วก็จะให้เงินเป็นบินสดแล้วก็แลกเอาของทุกอย่างที่เขามีในบริษัทของเขากลับบ้านจังซี่นะคะบักองุ่นเล่ากันหลายพี่น้องนี่มองพุบนี่ต้นนี้เป็นอีหยังที่แบบหวานมากเลยพี่น้องดกมากปีนี้เพิ่นเฮ็ดเครือขึ้นพุ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดเครือขึ้นโอ้ยจะแม่นดกคักดกแน่ต้นนี้หลายปีแล้วย่าแล้วปลูกไว้แล้วซื้อไปให้พี่น้ําตัวต้นนึงแต่ว่าเราซื้อแบบสีม่วงแบบพันไรเม็ดต้นนี้หวานมากเลยค่ะทุกคนเพิ่นสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะบักองุ่นของย่าเริ่มใหญ่แล้วพุ่นน่ะต้นนี้หวานออกเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยค่ะต้นนี้ใบอ่อนๆจังซี่นะคะย่าเราเอาไปเฮ็ดเป็นกับข้าวห่อแล้วก็เฮ็ดเป็นแกงให้หมู่ข่อยกินใบแบบนี้ค่ะใบกำลังอ่อนๆแบบนี้เฮ็ดกับข้าวแซ่บๆด้วยค่ะใบองุ่นกินได้เด้อพี่น้องนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็จะมาชมสวนย่าบ้านย่าสวนย่าใหญ่พี่น้องหดน้ำเนาะกับบ่ทันดอกลูกแพ้ใหญ่ลูกแพ้มาไปเนาะแพ้ต้นนี่อู้พี่น้องลูกมาแล้วหมากแพร่อนเขาเอิ้นว่าแพร่อนพันนี่แซ่บๆพี่น้องแพร่อนใหญ่ค่ะพี่น้องจ้ากำลังเริ่มใหญ่แล้วค่ะลูกสวยแบบแพร่อนพันนี่กรอบแล้วก็อร่อยค่ะก็มีดอกไม้ดอกอันนี้พร้อมค่ะบานยาเห็นบ่พี่น้องบ้านย่าดอกไม้หลายเพิ่นปลูกหลายคักหลายแน่นี่แล้วก็มีหมากอันนี้อีกค่ะพี่น้องวีนแบนี่วิตามินหลายได้พี่น้องวิตามินซีหลายได้คุณค่าทางอาหารมากเลยนะคะเขาก็จะเก็บไปเฮ็ดน้ำหวานกินนะคะเขาเอิ้นว่าซาบอยู่นี่อันนี้ค่อยก็มากินก่อนนะออกสมๆขมๆท่านสุกแห้งเต็มเลยค่ะบ้านย่าดกคักดกแน่เห็นป่ะแรกมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดง
นี่แหละค่ะพี่น้องเบิ่งแม่ยาแล้วปลูกบักอึไว้บักอึแล้วใหญ่ค่ะอื้อพุ่นน่ะเป็นดอกออกมาออกดอกสวยงามคักพี่น้องเบิ่งดูในเว็กซุสของยาโอ้ยตะลิตวนบักพริกแล้วก็ผักของเราเหี่ยวเหี่ยวคักต้องมาหดเห็นแล้วนะโอ้ยแต่บักเขือเทศแล้วสวยมากเลยนะยามีบักเขือเทศสวยกรีนเฮ้าส์ของคุณย่านะคะบักองุ่นกระดกนี่นี่อันนี้เริ่มใหญ่แล้วพวกมูคอยจะได้กินต้นนี่ก่อนมูเลยค่ะดกคักในโรงนี่นี่แหละค่ะพี่น้องกำลังเริ่มใหญ่ค่ะกำลังเริ่มใหญ่ก็จะได้กินแล้วโอ้ยพุ่นอ่ะซ้อนคักโอ้ยมันหักต้นอ่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องใครพามึงเจ้าส้มวิวส้มยังไปละมะม่วงบะแอปเปิลแอปเปิลต้นนี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะดกคักดกแน่เต็มเลยปีนี้บักแอปเปิลบ้านยาดกมากเลยบักแอปเปิลจะดกปีเว้นปีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาเบิ่งค่ะเนาะอู้หูนะยังใต้ต้นแอปเปิลท่านได้กินได้เลยถ้าใหญ่กว่านี้จักหน่อยเฮาสามารถเอามากินกับน้ำพริกนะคะจิ้มกับน้ำพริกแต่ถ้าเป็นลูกแบบนี้นะคะเขาบ่เจริญเขาก็หลุดร่วงเองเขาเป็นแมลงกินอาจจะเป็นแมลงกินข้างในอ่ะค่ะเนี่ยค่ะเพราะแอปเปิลเป็นแบบเนี้ยแอปเปิลที่เป็นแบบนี้คือบ่ใหญ่ละบ่มีโอกาสใหญ่ละเนี่ยค่ะเขาอาจจะแมลงเจาะในหรือว่าเป็นโรคอย่างเฮาบ่รู้นะคะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะส่วนยาทุกคนพี่สิให้ลูกทุกคนเบิ่งต้นอันนี้นะคะวอลนัทแม่ยาเล่ามาปลูกในบ้านปกติเขาบ่ค่อยมีนะต้นวอลนัทนี่แม่ยาเล่ามาปลูกไว้ต้นบักใหญ่แล้วเอาเมล็ดมันมาจากสเปนนะถ้าพี่จําบ่ผิดแล้วเอามาฝังดินไว้พี่น้องเบิ่งเกิดของเราใหญ่มากเลยค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนเปียวขออนุญาตย่าแล้วค่ะตอนสิมาถ่ายวิดีโอในบ้านเพราะว่าย่าคอยขออนุญาตถ่ายวิดีโอในบ้านเจ้าในเด้อได้ถ่ายรถย่าแล้วว่าเราบ่หวงแต่อย่าลืมถ่ายอันนั้นฉันในเด้ออีหยังล่ะย่าถ่ายอันต้นบัวดอกบัวนะเพิ่นอยากโชว์ดอกบัวเพิ่นพี่น้องเบิ่งบ้านย่าบึดคลองกินพี่น้องเวลาเพิ่นบ่อยู่บ้านหมู่ข่อยก็พากันมาหดนามาดูแลสวนผักให้เรางานหลายพี่น้องบ่ค่อยได้ไปใส่ดอกอยู่แต่บ้านแล้วก็ดูแลสวนผักสวนดอกไม้บ้านยาหลังใหญ่แล้วก็คลองหลายฟินมากค่ะยาข่อยเราใจดีใจดีพี่น้องเราใจดีอยากกินหยังเราก็ให้กินขออย่างเราให้หมดละพี่น้องเบิ่งดอกกุหลาบแล้วอีกอู้สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะสวยยาเราเป็นคนมักปลูกดอกไม้ดอกไรสวยงามพี่น้องสวยคักจ้ะน้ำตกของเราพ่ะนะเราเห็ดน้ำตกในสระบัวแล้วเราเห็ดยาคอยน้องจ๋าพึ่งดูล่ะดอกบัวแล้วอันซ้อนครับพุ่นล่ะปลาแล้วพี่น้องสงสัยบ่คะว่าปลาเนี่ยเวลาหนาหนาวเขาไปใส่เขาอยู่ในนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วเขากระซีแอบอยู่ในขี้ตมบังดอกบัวเนี่ยพุ่นล่ะว่าธรรมดาเด้ดอกบัวสิดกงามปานนี่ปกติขึ้นบ้างบ่กี่ดอกค่ะปีนี้ดอกบัวแล้วงามงามเพราะว่าหนาหนาวมันก็ตายมันแข็งมันแห้งหมดนะคะแม่ยาแล้วก็เฮ็ดไปส่วนเนาะงานหลายบ้านยาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเปียวมาไทยก้อนหนานั่นน่ะพี่น้องจะสวยกว่านี้เพิ่นบอกให้เปียวมาไทยหลายมือแล้วเปียวบ่มีเวลาพี่น้องเห็นปลาบ่ตัวบักใหญ่เลยค่ะตัวบักใหญ่เลยปลาชิชนั่นแหละค่ะมาบอกพี่น้องนี่ดอกไม้อันนี้ก็สวยค่ะทุกคน
เห็นป่ะสวยครับดอกไม้หลายอันนี้ก็สวยพี่ก็ชอบสวยมากเลยค่ะเนี่ยหญ้าแล้วมาปลูกดอกไม้ไว้ในกรงกรงนกแล้วเมื่อก่อนเป็นมีอันนี้นะคะพิทูเนียสีนี่ค่ะสีขาวกับสีน้ำเงินผสมกันสวยนะคะส่วนยาพี่น้องเคยเห็นต้นระบายเบิ้ลบอที่มันต้นรูบับอะค่ะที่มันมีดอกแบบเนี้ยพี่บอกเคยเห็นจักเทียนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พี่เห็นนะคะปกติต้นรูบับมันจะบ่มีดอกขึ้นมาสูงหวานนี่ปีนี้สุดยอดเลยแล้วพบเรื่องกับบ่ค่อยกินพ่อมาค่ะพ่อใหญ่เราหดน้ำป่ะกุน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 อยู่ลูกซ้ายลาเพิ่นว่าลูกซ้ายกกมาได้ขอโทษค่ะว่าผิดพี่น้องรู้หรอต้นเชอร์รี่ของยาดกดกแต่ว่าค่อยๆหยิบมังนี่มากินก่อนเถอะค่ะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมมันจะเป็นเชอร์รี่แบบว่าลูกสีแดงสีส้มอะค่ะทุกคนมันเลยเป็นแบบนี้ซิมมึงนะพี่น้องอร่อยมากค่ะขอซิมอีกสักลูกนะพี่น้องว่าท่านสุกเต็มที่แล้วค่ะกำลังสุกรสชาติก็จะออกหวานๆเปรี้ยวๆแน่น้อยนึงพันสีเดียวกันก็บานเปรี้ยวค่ะอร่อยอันนี้เป็นต้นลูกท่อหรือเปล่าเนี่ยยาแล้วเก็บเม็ดมันมาจากสเปนแล้วก็มาปลูกค่ะทุกคนยอดกำลังแตกหลีเลยค่ะสวยอันนี้ดอกกุหลาบของยาวมีแต่สีสวยๆไม่รู้ว่าต้นนี้สีอย่างสีแสดมั้งเพราะว่าอันนี้ก็สีแสดไหมเนี่ยดอกกุหลาบของเพิ่นสวยงามแล้วก็นี่ค่ะดอกไม้โอ้สวยค่ะยาแล้วมาปลูกอย่างแบบเป็นระโยงระยางเป็นพุ่มของแล้วสวยบ้านแล้วมีแต่ดอกไม้ดอกอะไรคะพี่น้องคะบ้านยาแล้วงุ้มมันก็เป็นผักเป็นยาของเรานั่นแหละค่ะทุกคนพี่น้องเดี๋ยวไปสิพาพี่น้องไปเบิ่งแล้วค่ะมีต้นดอกไม้ดอกนึงที่มีราคามากเลยตอนเวลาเราปลูกแล้วแบบเอาไปขายในอินเทอร์เน็ตนะคะพี่น้องดูว่าต้นเอียงแล้วได้เทียยอดละหลายบาทของเราเติบอยู่ได้คอยจะให้มือจอเบิ่งนี่เลยจ้าโพสลินต้นดอกโพสลินข้าไม่รู้ภาษาไทยเอิ้นอีหยังเด้อจ้าอันนี้โพสลินแบบเพิ่นปลูกแล้วแบบถ้ามันออกดอกแบบเนี้ยเพิ่นเคยได้ขายกระทางละอัน60ยูโรเนี่ยพี่น้อง600โคนน่ะล่ะค่ะอุ้ยล่วงซ้ําขอโทษได้หลายค่ะบ่ได้ตั้งใจเนี่ยพี่น้องดอกเขาสวยมากเลยนะคะหอมเขาจะส่งกลิ่นหอมตอนกลางคืนหญ้าเพิ่นเพาะแบบนี้แล้วเพิ่นก็เอาไปปลูกขายในกระถางค่ะพี่น้องนี่มีอีกอันนึงนี่ต้นนึงของเพิ่นกำลังเริ่มเป็นดอกตุ่มๆออกมาแบบนี้ดอกตุ่มๆเสร็จก็จะเป็นแบบดอกบานแบบนี้ค่ะเพิ่นขายได้ราคาของเพิ่นอยู่เด้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนหลังจากหดน้ำพักในส่วนของหญ้าท่านเห็นแล้วหรอค่ะก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยตอนนี้ก็เปิดทิ่มไว้เนี่ยค่ะเพียวก็จะมาเก็บมาวินแบเนี่ยค่ะทุกคนเพียวจะเก็บมากที่มันเริ่มสุกแน่น้อยนึงอะค่ะเนี่ยค่ะเพียวจะเก็บไปกินก็น้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วก็พริกผงแซ่บกินสมค่ะสมพี่น้องเพียวมักหลายเพียวก็จะเก็บนะคะข่อยเอิ่นพ่อใหญ่มาถ่ายรูปให้ข่อยลงพี่น้องนอนอืดองลงอยู่คุณตอนนี้ข่อยนอนอยู่เปรย์คุณเราบอกมาให้ข่อยเลยพี่ดวงจ้าข่อยก็จะเก็บผลไม้เองเอาเด้อบัดนี้เฮ็ดเองนี่แหละค่ะยูทูบเบอร์นะท้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยข่อยอ่อนซ้อนหลายจ้ะเอาไปกินสมพี่น้องแซ่บๆกินกับอัน
น้ำปลาแล้วก็พวกพริกผงเนาะค่ะเนาะเก็บมื้อเดียวนี่แหละค่ะพ่อบ้านก็บ่เป็นใจเก็บเฮ็ดซอยข่อยเลยมันห้อนแฮงอะค่ะพออยู่นี่ห้อนแฮงคนเขาจะแบบเพิ่นหดน้ำให้แม่เพิ่นแล้วเพิ่นเมียเพิ่นข่อยเอาตังค์ไปจักสิล่มบ่ล่มเด้อพี่น้องนั่นล่ะค่ะพี่น้องฟินคักโอ้ข่อยก็เด็ดเป็นหน่วยเป็นหน่วยเลยค่ะไปถึงบ้านข่อยค่ะเอาใส่พริกผงกินเลยค่ะพี่น้องจ้าตั้งขากล้องยังไงเนาะบัดนี้นี่แหละค่ะวิถีชีวิตในต่างแดนเขาก็จะปลูกผลหมากรากไม้ไว้ในสวนของเขาค่ะทุกคนแล้วเขาก็เก็บนี่แหละค่ะกับบ้านเขาก็จะเป็นพวกบักม่วงบักผลหมากรากไม้ลำหยอกลำไยอย่างไปละอยู่นี่เขาก็จะเป็นอันพวกนี้แหละค่ะค่ะก็พอมีให้เขาได้เก็บเนาะค่ะเนาะดกดกค่ะหญ้ามีอยู่สองอุ้มสองต้นดกคักพี่น้องจ้าแล้วก็เอาเปิดน้ำไว้ให้เขาจะได้ชุ่มชื้นเนี่ยค่ะทุกคนก็กระเด็ดเอาพวกเนี่ยค่ะพวกที่เขาสุกแน่แล้วเนาะเอาไปกินบางคนเขาจะเอาลูกอันนี้ไปเฮ็ดน้ำซาบอะค่ะบ้านยาแดดเขาซ่องถึงผลไม้ล่างใหม่กันเลยหลายลูกอันพุ่มม่อนเขาเอิ้นลูกพุ่มม่อนลูกพับอะค่ะเขานิยมเอาไปกินสมเดี๋ยวเราสิพาไปเบิ่งเด้อค่ะแต่เปียวบ่ค่อยมักปานใดมันออกเฟือนๆแน่นะคะก็จะเก็บมากผลไม้ไปด้วยนะคะบ่อึดบ่อยากของกินบ้านยาเต็มไปหมดกินน้ำกับบ่ทันบ่องุ่นกับ3ต้นพี่น้องคะมีทั้งสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยสิออกกินแบบน้ำผึ้งไม่เยอะแยะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะไอ้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวขอสิพาโมจอไปเบิ่งลูกอันลูกพับด้วยค่ะลูกพับแบบเขากินสมด้วยค่ะแต่ว่าต้นนี่จะเป็นลูกพับสีม่วงค่ะทุกคนนี่ลูกพับสีม่วงอันนี้เนี่ยหวานหวานแบบหน่วยยาวๆแบบนี้ค่ะแต่จะมีลูกพับอีกแบบนึงที่เขากินสมนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้แล้วก็ดกพร้อมค่ะบ้านเนี่ยเราจะมีต้นนึงนะคะนี่นี่ค่ะต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นเนี่ยค่ะที่เขากินสมมันจะเป็นกลมๆแบบเนี้ยค่ะลูกกลมๆพันนี่กับสีม่วงคือกันค่ะเปียวเคยเก็บไปให้มูเปียวนะคะมูเปียวไปดองเนี่ยค่ะต้นเนี่ยเขาจะกินกันแต่ลูกเนี่ยมันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเราจะลองบางลูกที่มันแบบว่าดูแบบนี้แล้วกันเนี่ยค่ะลูกแบบนี้เนี่ยค่ะลักษณะลูกจะเป็นกลมๆแบบเนี้ยค่ะลูกกลมๆแบบเนี้ยเขาจะกินสมกันนะคะออกเขียวๆเข้มๆแบบนี้จะออกเฟื่อนๆแน่เนาะเราเด็ดลูกนี้มาเพราะว่ามันเป็นแมลงแน่ค่ะเป็นหอยคุ้นๆแน่จริงๆแล้วต้องเป็นลูกออกสีใสๆเหลืองๆจังจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลเบิ่งเด้อพี่น้องเพื่อจะมาลองชิมดูนะคะพี่น้องจ๋าทั้งสมทั้งบอกอาการประถึกตะกี้น่ะเปียวพอรู้หรอกว่าบ้านเฮาพากันกินสมเนาะหมู่เขากินสมกันจังใดเขากินพวกนี้ค่ะพวกนี้แล้วกับบักแอปเปิ้ลดิบพอเวลาเฮาอยากกินสมแล้วกับบักองุ่นดิบพี่น้องแซ่บหลายครับสมส้นตาเล่ค่ะพี่น้องคะแล้วบักแอปเปิ้ลย่านี่
ดี๋ยวจะมาลองกินมันกันเด้อเมื่อใดเป็นตาแสบแน่เวลามาบ้านยายาบอกเก็บเอาเก็บเอาไผสิกินทานมันหลายข้าวโพดนี่แหละครับพี่น้องโอ้ข่อยเด็ดจากต้นเลยนะพี่น้องโอ้ยเด็ดมันเลยค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมขามาเขากินสมกับแม่นบ่ข่อยสิกินให้มื้อเจ้าเบิ่งกำลังแซ่บเลยพี่น้องกินสมออกสมๆอร่อยมากเลยค่ะในมันก็จะเป็นอ่อนๆพันธุ์นี่มันจะลูกสุกมันจะออกสีแบบสีออกขาวๆเหลืองๆแนวค่ะเนี่ยกำลังแซ่บเลยค่ะกินสมถึงกับเกลือเปรี้ยวชอบพายากินกับพริกป่นแล้วก็ใส่น้ำตาลให้แล้วหน่อยนึงกินแบบบ้านเฮานะไม่อยากได้โอ้แซ่บเปรี้ยวพายาไปกินไปทั่วทีอันนี้ห้าร้อนไปเก็บได้แล้วค่ะพระเจ้าให้ทุกคนเบิ่งเรือสำนีแหละค่ะพี่น้องตัวกินเกือบหมดแล้วเก็บไปน้ำกินไปน้ำนี่แหละค่ะทุกคนเพื่อให้พ่อใหญ่มาให้วิดีโอให้เราก็บอกมาเห็นเด้ไปซิมกันไอ้สิ่งคันดูเยี่ยมป่ะแม่แม่ฮอนละวิดีโอพ่อใหญ่ค่อยถ้าเห็นอย่างเราเมียหลับไปโหลดแบบคือจังแบบว่าเมียคักกันแม่พี่น้องพ่อใหญ่ก็ค่อยสิตางกันมากเลยค่อยเมียบันไดกับคือต้องเฮ็ดอย่างสินะแต่พ่อใหญ่เขาถูกเลี้ยงมาต่างกันเนาะค่ะพี่น้องคะเนี่ยนี่ถ้าเพิ่นเมียนี่เพิ่นแบบคอยบ่ไหวแล้วที่รักคอยบ่ไหวคอยละอยากหัวลังเกียพี่น้องอันนี้เปรี้ยวรสชาติมันเป็นไดบัดดี้คะวีนแบร์มันจะมีสีแดงแบบนี้สีแดงนะคะเอาก็จะมีอีกสีเหลืองคือกันสีเหลืองสีเหลืองก็คือกันแซ่บแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีอีกพันธุ์นึงเป็นสวัสดวีนแบร์เป็นลูกสีดำอะค่ะลูกสีดำนะวิตามินสูงแต่จะออกรสชาติขาวแน่วิตามินสูงมากค่ะตระกูลเบอร์รี่อร่อยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเก็บไปใส่มาใส่ดอกอย่าซ้ำนี่หรอกกินไปน้ำนี่ละจ้าพ่อใหญ่กว่าสิมาถือกล้องให้ค่อยได้ที่เบียวเด็ดเด็ดมากกันไปสิเลยเพราะว่าไม่ต้องไปเด็ดยางอยู่บ้านนะคะเห็ดแบบนี้เลยไปถึงบ้านก็กินกระน้ำปลากับพริกผงเลยค่ะทุกคนนั่นแหละขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ